วัสดีครับคุณผู้ชมครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้กลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง Action Channel แห่งนี้ครับสำหรับรายการตามติดชีวิตดาวของเราวันนี้พิเศษมากๆครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี9จะได้มารวมตัวกันครบทั้ง8คนซึ่งวันนี้เกิดขึ้นแล้วครับกับงานซุปเปอร์โบว์ปาร์ตี้ปาร์ตี้ฟินๆใกล้ชิดติดดาวซึ่งในงานนี้ครับพวกเขาทั้ง8คนได้รวมตัวกันนะครับเพื่อสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับบรรดาแฟนคลับและที่สำคัญครับในงานวันนี้แต่ละคนยังได้ประชันฝีมือในการโยนบูลลิ่งกันด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้ว่าใครจะได้คะแนนดีหรือว่าใครจะล้างท่อเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับอาจเป็นเพียงสายลมพัดอาจเป็นหมอกแสนเบาบางที่กระทบถูกเธอแล้วก็จางหายไปเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งนึงนะคะของเราเดอะสตาร์9นะคะก็จะไปในงานซุปเปอร์โบว์เนาะไปมีทแอนด์กรีทกับแฟนคลับนะคะที่เขาเล่นกิจกรรมเขาก็ได้มาเล่นบอลลิ่งกับพวกเรานะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ใครจะสไตรค์รับรองว่าสนุกแน่นี่คือบรรยากาศการเตรียมความพร้อมไปโยนบอลลิ่งครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกที่จะได้ไปโยนโบลิ่งของแต่ละคนแล้วก็ใครเคยผ่านประสบการณ์การโยนโบลิ่งใครจะสู้ผมได้เอาง่ายๆดีกว่าจะบอกว่าวันนี้โยนโบลิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครสู้ผมได้ทำไมแข่งกันเลยว่าใครจะลันท่อโยกันครับเมื่อกี้นะฮะตอนพี่เขาบีฟนะครับเขาบอกว่าให้เดี๋ยวจะมีพินให้จับว่าใครจะได้เบอร์อะไรทำไม่รู้จักพินนะครับไม่ก็เราก็นึกว่าเอ๊ะติ๊ง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 ไงนี้แต่จะบอกเลยวันนี้ลำบากใจทำไมเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องดีไปด้วยเนี่ยแบบเอาหน้าไปอยู่แถวลูกโยนบอลลิ่งอย่างเดี๋ยวเราหยิบพินหยิบผูกเสยจมูกอย่างนี้เลยอ่ะหน้าเราก็โยนน้องดีไปเลยผมก็เลยเอ๊ะยิ่งช่วงนี้นอนน้อยตาลายเที่ยวไปงัดจมูกน้องดีแล้วกิ้งไปทำยังไงมันจะที่เลนเขาไม่มีลูกสีดำเคยไม่แต่หน้าพี่ตั้มก็เหมาะกับการโยนนะจริงๆไม่ต้องรอเห็นจมูกเลยนะแค่เกี่ยวหลุมไปเลยโยนปุ๊บไม่รู้โยนตรงไหนก็โดนปกติลูกบอลเขามีแค่3รูไงของตั้มที่ใส่5รูเลยโยนอย่างนี้เลยวันนี้กล่าวว่าจะชนะไหมถามจริงถ้าคู่พี่ตั้มกล่าวว่าจะชนะคู่อื่นก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆนะเจ๊โยนกับพี่ตั้มที่มีที่เกี่ยวหลุมไรรูเลยไม่ได้โยนไงจับโยนสบายวันนี้พี่เราดูฝีมือการโยนบอลลิ่งผมได้พี่ไม่ต้องดูฝีมือพี่ดูท่าดีกว่าแชมป์โยนบอลลิ่งเก่านี่ที่แกกล้ามขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรนะยกลูกบอลลิ่งอย่างนี้เลยนะสบายมากโยนทีสองลูกนี่สบายติดติ้วเลยเป็นครั้งแรกไม่เป็นครั้งแรกบอลลิ่งเดี๋ยวผมสอนวันนี้ผมจะช้ำชองเออได้สอนที่ไหนได้ง่ายบอลลิ่งง่ายบ้านผมเล่นบ่อยแต่ก่อนเป็นนักกีฬาบอลลิ่งมีลูกโบอยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่าแต่ก่อนชอบเล่นมากแต่ไม่ได้เล่นนานครับแปลว่าพี่บุ๋มก็ต้องชนะแน่เลยก็ถ้าดิวอยู่กับพี่ก็ชนะโอ้ยอยากอยู่กับพี่อ่ะครับผมก็แต่ไม่ได้เล่นนานแล้วครับแต่ว่าก็ถึงคิดว่าถึงจะไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังไงก็ชนะอยู่แล้วเคยเล่นค่ะล้างท่อช่วงแรกแล้วก็พอเริ่มชินปุ๊บก็เริ่มแบบเออได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีฟุกบ้างแต่ว่าเราเล่นไม่เป็นพี่บุ๋มนี่ยกให้ค่ะเขาเป็นแบบว่าเขาเล่นบ่อยเป็นแชมป์นู่นยกให้เขาเลยของหนูอ่ะบ๊ายบายส่วนตั้มแต่หนูก็สู้ได้ของตั้มหนูว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงพินอ่ะหนูว่าสะดุดหลุมตั้มมาเต็มแล้วก็ลงพ่อไปเลยเราเล่นผมมั่นใจว่าใครอยู่ทีมผมเนี่ยชนะคนเก่งเขาไม่พูดหรอกติดตามกิจกรรมซุปเปอร์โบว์ปาร์ตี้ฟินใกล้ชิดติดดาวค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะมาตามติดเหล่าเดอะสตาร์9กับกิจกรรมซุปเปอร์โบว์ปาร์ตี้ฟินใกล้ชิดติดดาวค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ได้รวบรวมเดอะสตาร์9แบบครบทีมเลยแหละค่ะมาสร้างความสุขให้แฟนคลับกับการโยนโบลิ่งจะสนุกสุดฟินขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะตอนนี้น้องๆมาอยู่กันครบแล้วครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่จะต้องมาโยนโบไหนมีใครไม่เคยโยนโบกันมาก่อนบ้างไหมคะว้าวเคยโยนโบไหมเคยโยนมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นไงคะก็โอเคนะครับท่อสะอาดไหมท่อสะอาดบอกเลยว่าเมื่อคืนซ้อมมาซ้อมอะไรคะท่อในห้องแบบก็พร้อมค่ะก็ได้ไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าพอได้อันนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่เป็นแฟนแล้วเนาะจริงค่ะได้ค่ะฝากความหวังไว้ที่ผมคนเดียวก็ได้ครับหวังอะไรคะหวังโร
องนมแรงๆใช่ไหมว่าท่อจะสะอาดมากพอดีเลย28พอดีที่บ้านเลขที่28ลูกทีมเราก็พอหมอร้อยจ่อพอดีลูกทีมเราเฮ้ยที่เราหน้าตาดีเกินไปอ่ะที่เรามาแข่งบอลลิ่งหรือว่าเรามาประกวดหน้าตาเฮ้ยน้องดีแล้วดีดีด้วยหนูนี่แหละจะมาคอยพี่เองI'm gonna make you mine.
ในครั้งนี้นะคะก็สร้างสีสันความสนุกให้กับเหล่าเดอะสตาร์และแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะส่วนช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกับพวกเขาเดอะสตาร์9ถึงความรักความผูกพันที่มีให้กันมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีค่ะส่วนคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าเพลงคำว่ารักของเราต่างกันของดิวอรุณพงษ์ได้เดอะสตาร์คนใดมาร่วมร้องในเพลงนี้ค่ะระหว่างที1ณัฐนายางกูลหรือว่าที2เชอรีนณัจารีค่ะพิมพ์เฉพาะที1หรือที2นะคะแล้วส่ง SMS มาที่464-2555เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกเป็นอัลบั้มเดอะสตาร์9ไปเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่20กันยายนนี้ค่ะและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเพียง1ท่านในวันจันทร์ที่23กันยายนนี้ในรายการตามติดชีวิตดาวค่ะเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวยชมสั่งได้ใน5วิด้วยครีมนวดผม L'Oreal Total Repair 5แค่5วินาทีก็เปลี่ยนผมเสียให้เป็นผมนุ่มสวยได้ L'Oreal กลับมาตามติดเดอะสตาร์9ในช่วงสุดท้ายของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วนะคะเรียกว่าตอนนี้เกือบ1ปีของเดอะสตาร์9แล้วที่พวกเขาได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันค่ะงานนี้แต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรต่อกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาที่ได้อยู่กับเพื่อนๆ นะครับ7คนก็รู้สึกผูกพันแล้วก็มีความเป็นห่วงใยกันตอนที่อยู่ในบ้านคือสิ่งที่มันมีความสุขและสนุกจริงๆคือไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรดีๆเรื่องไม่ดีคือมันก็จะรวมหัวกันอะเต้นเพื่อดาวเนี่ยเต้นกี่รอบอะเต้นแล้วเต้นอีกเอาอารมณ์นี้ร้องไห้กันแบบสุดพลังมากกอดคอกันร้องไห้ใครที่ว่าไม่เคยร้องไม่รอดร้องไห้หมดเราก็รู้สึกเราผ่านกันมาด้วยกันนะบางทีบางเรื่องเข้าใจว่าคนมันอารมณ์ชั่ววูบบางเรื่องบางอย่างมันไม่เข้าใจกันก็มีจริงๆเนี่ยตัวเองก็ไม่ใช่คนแบบดีอะไรซะทุกอย่างนะเอาง่ายๆเป็นคนปากไวมากคือไม่ชอบอะไรก็จะพูดเลยหรืออะไรไม่เข้าตาก็จะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนขี้แขวะมากแต่วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันแล้วมันก็เป็นงานที่อยู่ด้วยกันก็ขอโทษที่เคยพูดอะไรไม่ดีในรุ่งในไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกอย่างอ่ะคิดถึงตอนแรกๆที่แบบเข้ามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบนึกว่าเป็น8คนสุดท้ายด้วยกันก็แบบดีใจคือคิดถึงตอนแรกที่แบบเล่นกันตอนที่เรียนคาเซ่นแบบชิวๆแบบยังไม่ได้เริ่มจริงจังกับยังแบบการแข่งขันยังไม่เริ่มขึ้นนะคะมันก็แบบสนุกคิดถึงตอนนั้นมากๆเลยวันนึงมันแบบเริ่มแบบต้องฝึกซ้อมแต่ในแต่ละวีอย่างเงี้ยคิดว่ามันแบบมันเริ่มมีความเครียดอะพี่ก็เป็นคนที่แบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันไม่ไปพูดกับใครก็เลยแบบก็ไม่รู้ว่าอาจทำให้ใครไม่พอใจอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยอะไรเงี้ยว่ามันไม่เป็นคนแบบเวลาแบบว่าเครียดหรือเสียใจอะไรก็แบบไม่ค่อยพูดอะค่ะแบบเก็บไว้กลัวพูดเยอะอะไรเงี้ยก็เกรงใจมากกว่าแล้วแบบในลึกๆอย่างเงี้ยที่ไม่พูดอะไรเงี้ยทุกคนเป็นน้องที่น่ารักทุกคนก็เวลามีปัญหาอะไรกันทุกคนก็ปรึกษากันอะไรเงี้ยก็ผมก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้อะไรเงี้ยบางทีก็ขอโทษถ้าเกิดด่าใครแรงเกินไปหน่อยอย่างเช่นคริสอาจจะโดนผมบ่อยหน่อยนิดนึงนะครับณวันเนี้ยตามตารางคือเป็นวันสุดท้ายที่แบบทำงานด้วยกันก็อยากมีโอกาสทำงานด้วยกันอีกเพราะว่าพอได้กลับมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าเหมือนบางทีไปทำงาน 2-3 คนก็จะแบบคุยกัน 2-3 คนเงียบๆแต่พอมาครบ8คนเนี้ยห้องเกือบแตกครับคือแบบเสียงดังแบบรู้สึกสนุกเหมือนกลับมาเหมือนเดิมตอนที่เราเข้าบ้านใหม่ๆอะไรเงี้ยขอบคุณพวกพี่ทุกๆคนนะคะที่สอนให้ดีแบบว่าโตขึ้นให้รู้จักใช้ชีวิตขอโทษด้วยละกันนะคะถ้าแบบว่าทำอะไรให้ใครไม่พอใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตจริงๆว่ามันเป็นยังไงก็รักทุกคนค่ะด้วยความที่คาแรคเตอร์เราค่อนข้างจะแตกต่างกันมากด้วยในปีนี้ทำให้บางทีรู้สึกว่าพอเรามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เจอคนแบบนี้แล้วมันทำให้เราโตขึ้นมากเรียนรู้คนมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนมากขึ้นเนาะใช่ แล้วก็มีหลายๆครั้งที่เราก็ทะเลาะกันเราก็เคลียร์กันเรามีปัญหากันแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางทีการที่เรามาทะเลาะกันแล้วเราเคลียร์กันเนี่ยก็เพราะว่าเรารักกันเราอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเราอยากให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันเป็นความผูกพันที่มันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอยากบอกว่าผมดีใจมากที่ได้เจอทุกคนอยากจะบอกว่ารัก
ุกคนจริงๆเป็นห่วงทุกคนมากแล้วก็อยากให้รักกันเป็นนานๆครับได้ผ่านประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีทั้งสองอย่างนี้คือมันทำให้เราได้เรียนรู้กันและกันแล้วก็ได้ผ่านอุปสรรคมามากมายอย่างเรื่องก่อนจะเข้าบ้านนะครับที่เครียดๆกันก็คือเรื่องเพเปอร์ดาวที่ผมแบบเป็นคนเต้นไม่ได้มีน้องๆที่ช่วยสอนขอบคุณมากๆนะครับที่สอนให้ผมเต้นเป็นดีใจครับที่ได้มาเจอทุกๆคนแล้วก็ได้รู้จักทุกคนบอกว่ารักทุกคนครับตั้งแต่มีอยู่ไทยครอบครัวก็จะมีแค่พ่อกับน้องครับก็แบบคือผมทนเวลาอยู่กับครอบครัวก็จะพูดบางทีจะไร้สาระแบบจะพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในนี้แน่นอนก็คิดว่าจะพูดขึ้นมาทำไมอาจจะเป็นความเคยชินกับการครอบครัวเพราะว่าพ่อมีอยู่ในระดับเก้าก็แบบรู้สึกครอบครัวเนี่ยก็ขอบคุณที่และเป็นน้องด้วยที่คอยเตือนคอยสอนก็พยายามปรับตัวครับอาจจะยังทำไม่ดีพอบ้างแต่ก็จะพยายามไปเรื่อยแม้เรียกได้ว่าความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อกันน่ะซาบซึ้งใจมากๆเลยล่ะค่ะและก่อนจากกันนะคะทีมงานยังได้จัดเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับดีบูลและแปมบี้ที่เกิดในเดือนกันยายนอีกด้วยล่ะค่ะมากมากครับที่มีโหเซอร์ไพรส์เค้กมาให้วันเกิดเราทั้ง3คนกินให้หมดนะพี่กินด้วยกันดิไม่หมดก็ดีใจมากเพราะว่ามันก็เป็นมีครอบครัวที่ผูกพันกันแล้วก็ทั้งพี่ๆทีมงานทุกคนครับก็ดีใจที่เราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาแล้วก็มีวันนี้ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้มีความสุขด้วยกันขอบคุณมากครับเห็นภาพบรรยากาศกันไปแล้วครับเรียกว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและก็ความสนุกสนานได้มากจริงๆครับและที่สำคัญนะครับกิจกรรมในครั้งนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นการเติมความรักความผูกพันให้กับพวกเขาเดอะสตาร์9ได้รักกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเดอะสตาร์9มีการรวมตัวกัน8คนอีกครั้งที่ไหนเราลองเขาว่ารายการตามติดชีวิตดาวของเราจะตามติดมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรายการของเราได้ครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับหรือว่าการตอบคำถามผ่าน SMS นะครับสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642555ครับพบกับแคนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้า6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ